สปอย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 เดอร์สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีคนบ้าหนังทุกท่านนะฮะและนี่คือสปอยเอามันเป็นช่วงพูดคุยหลังจากรีวิวหนังไปมีอะไรสปอยมีอะไรเมามอยต่อก็จะเอามาคุยต่อเพิ่มเติมกันเหมือนเดิมครับผมแล้ววันนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่องพี่นาถามคนที่ไปดูมาก่อนแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับฮากันไหมหลอนกันหรือเปล่าคะแนนที่อยู่ในใจเพื่อนๆเนี่ยให้กันเท่าไหร่ลองแชร์ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะฮะผมเลยอยากรู้ความเห็นของเพื่อนๆบ้างนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมให้ไป7เต็ม10นะถือว่าเป็นหนังไทยที่ไม่ขี้เหร่เลยนะถือว่าดูให้ความบันเทิงได้ระดับหนึ่งนะฮะฮาบ้างน่ากลัวบ้างก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับโดยคลิปนี้ผมขอมาสปอยเป็นข้อๆเหมือนเดิมนะฮะที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลย 1. หนังมาเฉลยครับผมที่ตัวละคร3คนอย่างโหน่งเฟิร์สบอลลูนต้องมาหาบวชอยู่ที่วัดป่าลึกที่เดียวกันเนี่ยก็เพราะเริ่มเรื่องเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นครับโดยโหน่งหนุ่มหล่อวัยเบญจเพสที่เพิ่งจะอายุ25ปีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงตกอับทั้งอกหักครับเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็ตกงานด้วยในเวลาเดียวกันเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้านกับผมเพื่อไปหลบพักใจสักพักหนึ่งแต่แล้วบังเอิญระหว่างกำลังจะนั่งรถบัสกลับบ้านเนี่ยโหน่งดันไปเจอกับเพื่อนเก่าอย่างบอลลูนเฟิร์สและก๊อตแก๊งกระเทยที่เคยเรียนด้วยกันครับผมทำให้พวกเขาเนี่ยต้องคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเหมือนไม่ได้เจอกันนานอะไรทั้งประมาณนี้นะฮะเรื่องราวเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะทั้ง4คนก็คุยกันอยู่แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อรถโดยสารที่พวกเขานั่งเนี่ยเกิดเสียหลักพุ่งชนอะไรสักอย่างนี่แหละคนขับรถเนี่ยตกใจครับเพราะว่าส่องกระจกไปดูผู้โดยสารเนี่ยเห็นก๊อตหนึ่งในแก๊งกระเทยเนี่ยหัวขาดครับก็เลยแบบว่าน็อตหลุดสลบไปทำให้ทุกคนเนี่ยหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันหมดครับยกเว้นก๊อตกระเทยที่เสียชีวิตทันทีครับโอ้โหซวยชิบหายถึงว่าตัวละครนี้ไม่มีอยู่ในตัวอย่างเลยนะฮะตายตั้งแต่ฉากแรกนั่นเองทั้ง3คนเนี่ยที่รอดมาได้ก็โศกเศร้าเสียใจฮะและยังหวาดผวาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อของโหน่งเนี่ยก็เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็เตือนบอกว่าให้โหน่งเนี่ยรีบบวชให้พ่อให้แม่ได้แล้วพอเข้าสู่ช่วงเบญจเพสนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้บวชซะก่อนส่วนบอลลูนก็นึกขึ้นมาได้นะฮะว่านางเคยไปบนไว้กับศาลพี่นาคที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะฮะไว้ถูกหวยนะฮะแล้วนางก็ถูกหวยจริงๆนางคิดว่าเฮ้ยเป็นเหตุการณ์ครั้งนี้หรือเปล่าที่นางไม่ได้ไปแก้บนนะฮะทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนางจึงชวนโหน่งแล้วก็เฟิร์สครับผมให้ไปบวชเป็นเพื่อนกันหน่อยนะฮะเพราะว่าบนไว้ว่าจะไปบวชครบแก๊ง3คนที่วัดแห่งนี้นะฮะจึงต้องเอาโหน่งไปแทนก๊อตที่ตายไปนะฮะแม่ลากเฟิร์สเข้าไปด้วยนะฮะเฟิร์สนี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่บนไว้ว่าเฟิร์สต้องไปบวช ด้วยทีนี้ก็เข้าแก๊ปนะฮะทั้ง3จึงออกเดินทางไปที่วัดป่านะฮะก่อนที่จะบวชเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่วัดก่อนใช่ไหมล่ะก็เลยได้พบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวสุดสยองขวัญในวัดแห่งนี้ครับแล้วก็มาพร้อมกับความตลกนี่แหละครับ อันนี้ก็คือพี่นาคนั่นเองครับเล่าแบบปนๆเรื่องย่อมาให้ฟังด้วยนะ2 สรุปแล้วพี่นาคหรือผีนาคเนี่ยเป็นใครทำไมถึงต้องอาฆาตและก็ฆ่าขัดขวางทุกคนที่จะมาบวชที่วัดป่าแห่งนี้ไม่ให้บวชให้สำเร็จนะฮะเขามีปูมหลังอะไรยังไงหนังมาเฉลยว่าผีคนนี้นะฮะที่แสดงนำโดยชินชินวุฒิเนี่ยก่อนตายมีชื่อว่านนท์ครับเขาเป็นนักเลงหัวไม้อันธพาลคนหนึ่งในละแวกแถวนั้นนะฮะมีเรื่องกับชาวบ้านไปทั่วครับชอบตีกับผู้คนแต่คิดจะกลับใจมาบวชให้แม่ของเขานะฮะที่มีคุณเอชุติมาแสดงแต่แล้วก่อนที่จะได้บวชเนี่ยระหว่างที่เป็นนาคนะฮะกำลังจะผ่านประตูวัดเนี่ยก็เกิดฟ้าผ่าครับผมทำให้ซุ้มประตูวัดเนี่ยมีชิ้นส่วนขนาดใหญ่นะฮะก้อนอิฐหล่นไปที่หัวนาคครับโอ้โหทำใหนาคนนท์เนี่ยตายไปในระหว่างจะเข้าประตูครับโอ้โหเราถึงเห็นผีนาคเนี่ยหน้าเละๆในโปสเตอร์นี่เลยฮะนี่เป็นเหตุที่ทำไมหน้าเละตรงหัวนะฮะหัวแบะนั่นเองยังครับยังไม่พอหลังจากนั้นแม่ของนาคนนท์เนี่ยก็เป็นบ้าไปเลยนะฮะไม่ยอมให้ใครมายุ่งกับศพลูกครับเอาศพลูกไปใส่โลงศพไว้ที่หลังวัดครับไม่เผาด้วยนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเฮี้ยนของผีตนนี้ที่วัดแห่งนี้ขึ้นนั่นเองนะฮะกลายเป็นผีนาคในที่สุดครับก็อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนั่นแหละฮะกูไม่ได้บวชก็อย่าหวังว่าใครจะได้บวชนะฮะอาฆาตไปทั่วเฉยเป็นที่มาที่ไปของผีนาคนั่นเองครับ3พูดถึงความโหดของผีนะฮะต้องบอกว่าเปิดฉากมาเนี่ยเราได้เห็นการฆ่าอันโหดเหี้ยมของผีนาคเลยนะโดยมีคนที่จะมาบวชวัดนี้1คนนะฮะเป็นพี่ชายของพลอยชมพูในเรื่องเนี่ยกำลังเป็นผีนาคแล้วนะฮะแต่คืนก่อนที่จะได้เป็นพระเนี่ยโอ้โหโดนผีนาคเนี่ยจับเอาผ้ามารัดคอนะฮะแล้วก็จับแขวนคอกับซุ้มประตูวัด
ตรงที่เขาตายนั่นแหละยังหลอนเด้อมาถึงในตัวอย่างก็มีนะฉากนี้แล้วก็แบบตอนแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่นาคที่โดนฆ่าเนี่ยจะได้เห็นขบวนแห่นาคก่อนนะฮะมีเสียงโห่ร้องอื้อหือแล้วผีนาคเนี่ยโดนอุ้มโดยคนไร้หัวอะไรแบบนี้หุ่นหลอนสัสๆอะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผีก็จะเริ่มไม่ค่อยน่ากลัวแล้วหลังจากออกมาหลอกตัวละครเรื่อยๆเราก็จะเริ่มชินไปเองกับผีนะฮะผีไม่ได้แบบอาฆาตอะไรมากไม่ได้แบบบอกจะฆ่าแต่ไม่ได้ฆ่าใครตายสักคนเลยนะสรุปแล้วผีไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยนะหลังจากฆ่านาคหนึ่งคนไปตอนแรกอันนี้ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามันมีคนตัวละครพูดคนนึงบอกว่าสรุปแล้วนาคคนแรกไม่ได้โดนผีชินวุฒิฆ่าใช่ไหมแต่มันก็มีฉากที่ผีชินวุฒิฆ่านี่หว่าเอ้าสรุปแล้วผีชินเป็นคนฆ่าหรือเปล่าวะแล้วก็มีฉากนึงนะฮะที่เราเข้าใจผิดว่าผีนาคเนี่ยฆ่าเจ้าอาวาสนะฮะแต่ไม่ใช่ครับหนังตอนจบเจ้าอาวาสเนี่ยป่วยอยู่แล้วนะแล้วก็ตายไปเองครับมีฉากที่ผีหน้ากราบเจ้าอาวาสซะด้วยสรุปจะโหดหรือจะดีอะไรยังไงนะฮะงงๆเหมือนกันนะเนี่ยก็กลายเป็นที่มาของว่าเฮ้ยผีไม่ค่อยโหดอ่ะถ้าทำโหดได้มากกว่านี้นี่จะคงจะดีกว่านี้มันจะได้อารมณ์น่ากลัวกว่านี้นะฮะตอนหลังเราเลยไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่4เรื่องราวจบยังไงฮะจบแบบแฮปปี้ครับผมแฮปปี้เอนดิ้งเลยหลังจากหลอกกันมาพักนึงเหล่าตัวละครรอดจนแบบเฮ้ยพรุ่งนี้จะได้บวชแล้วนะผีก็ไม่ได้เอาจริงสักทีสุดท้ายผีนาคยอมพ่อแม่ของตัวเองนะฮะก็คือคุณเอชุติมานี่แหละมาห้ามไว้ว่าเฮ้ยหยุดทำเรื่องไม่ดีได้แล้วนะอะไรอย่างงี้นะฮะผีนาคก็เลยจากไปครับไม่อาฆาตใครอีกต่อไปฉากนี้ซึ้งดีนะค่อนข้างขี้คลายปมได้สวยดีแม้ว่าปมปริศนาเนี่ยจะไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรอย่างที่คิดนะฮะคิดว่าจะมีอะไรยุ่งเหยิงมากกว่านี้จะง่ายก็ง่ายนะฮะคุณเอชุติมาจะหายบ้าก็หายง่ายๆอะไรอย่างงี้แต่ก็ใช้ได้อะฮะดีกว่าบางเรื่องที่แบบเฉลยปมแล้วค่อนข้างแบบแย้งๆหน่อยอันนี้เรียบง่ายโอเคครับใช้ได้5ฉากที่ฮาที่สุดครับสำหรับผมชอบมากที่สุดของผมก็คงจะเป็น ฉากนี้ครับหนีไม่พ้นฉากไคลแม็กซ์ของเรื่องที่ตัวละครหลักไปบอกว่าจะหาทางบวชให้ผีนาคให้ได้นะฮะผีนาคก็แบบว่ามึงหลอกกูหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะถ้ามึงไม่ได้บวชให้กูนะมึงตายอะไรอย่างงี้นะฮะ ผีนาคเนี่ยแม้จะเป็นผีไปแล้วก็อยากบวชอยู่นั่นแหละตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครจะให้เนนน็อตบวชให้นะฮะแต่เนนเนี่ยไม่สามารถบวชพระให้ได้เขาจึงใช้ iPad คอไปหาพระหยองลูกหยีครับที่เคยมีบทตอนแรกที่มาสวดศพแล้วก็หนีไปนะบวชให้ทาง iPad ผ่าน iPad กันเลยทีเดียว ฮาแตกเลยนะฮะฉากนี้โอ้มุกนี้คิดได้ยังไงนะฮะแต่สรุปแล้วก็บวชให้กับผีไม่ได้นะฮะเพราะผีไม่ได้เป็นมนุษย์ครับการที่จะบวชเนี่ยต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะฮะมันไปโยงกับตำนานของนาคอะไรอย่างนี้ค่อนข้างโอเคเลยอีกฉากที่ชอบก็คงจะเป็นฉากที่ตอนกลางวันนะฮะตรงศาลที่นาคตัวละครอย่างบอลลูนไปทุบศาลใช่ไหมเหมือนจะมีผีนาคโผล่มาตอนกลางวันหรืออะไรสักอย่างสรุปเป็นรถไอติมคอกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งเหมือนเสียงคล้ายๆลากโซ่อะทำเอาลุ้นอย่างนานนะฮะภาพนิสโลให้ลุ้นอยู่นั่นแหละหาแตกเลยสัตว์เอ้ยหาใช้ได้นะมุกอะ6ที่เกินกันไว้นะฮะผมชอบฉากนี้มากเลยตอนที่ผีนาคบวชไม่ได้นะฮะได้ไปโยงกับตำนานนาคอย่างที่ผมบอกที่เป็นเรื่องราวของศาสนาพุทธในอดีตเลยนะฮะการเอ่ยไปถึงการที่จะต้องบวชเนี่ยจะต้องเป็นคนอย่างเดียวซึ่งอันเนี้ยถ้าใครไม่รู้ประวัติของนาคเนี่ยทำไมจะบวชพระต้องเป็นนาคก่อนเนี่ยในหนังเนี่ยบอกเล่าให้เราได้ฟังแล้วก็ได้รู้ประวัติของนาคเลยนะฮะนอกจากฮาหลอนยังได้ความรู้เพิ่มอีกนะฮะโดยเรื่องราวในอดีตเนี่ยนาคเนี่ยเคยแปลงร่างกลายเป็นคนใช่ไหมแล้วสนใจที่จะบวชแต่พอจะได้บวชเนี่ยจะมีบทสวดนึงถามว่าได้เป็นมนุษย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยจึงบวชไม่ได้นะฮะก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะก็เหมือนกันนะฮะที่ผีนาคก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็เลยบวชไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่จะบวชเป็นพระเนี่ยต้องเป็นนาคก่อนเพื่อรำลึกถึงความตั้งใจของนาคตนนี้ในตำนานนาคครับ7พูดถึงฉากที่หลอนที่สุดในเรื่องกันบ้างนะฮะเพื่อนๆชอบฉากไหนผมรู้สึกหลอนสุดๆก็ตอนที่โหน่งมั้งไปท่องบทสวดคนเดียวในแถวๆบริเวณรูปปั้นพระที่ตั้งเป็นร้อยๆองค์นั่นแหละหูยหลอนมากครับฉากนี้คือเป็นโลเคชั่นที่แบบว่าเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับหนังผีเรื่องนึงนะฮะโอ้โหแรกๆเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะฮะช่วงที่แบบหลอนๆเนี่ยมีพระหักคอหันมามองด้วยความแบบเป็น10องค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ CG นี่เนียนกริ๊บลองคิดดูนะถ้าใครไปบวชแล้วต้องทำอะไรแบบนี้คนเดียวในสถานที่วัดป่าอะไรแบบนี้จริงๆเนี่ยโอ้ยแล้วดูหนังเรื่องนี้ไปด้วยดิกูว่าเอ้ยหลอนสุดตีนนะฮะแม่พระเป็น100องค์ช่างไปตั้งตรงนั้นนะสุดๆเลย8สรุปแล้วนะฮะสิ่งที่ยังข้องใจอยู่นะฮะจนดูจบจริงๆแล้วเนี่ยกระเทยและตุ๊ดเนี่ยสามารถบวชได้ไหมฮะของจริงเนี่ยมีนะก็มีนะครับกระเทยบวชแต่ก็ยังมีข้อครหาอยู่ว่าห้ามบวชนะฮะในเรื่องเนี่ยเจ้าอาวาสไม่ห้ามตัวละครที่แบบออกตุ๊ดอย่างนั้นบวชเลยนะให้บวชเหมือนง่ายจังเลยสรุปแล้วใครรู้บอกทีนะว่าบวชได้ไหมนะฮะ9ต
ตอนจบในเรื่องนะฮะที่บอลลูนนะฮะเฉลยกับหมู่เพื่อนว่าโอ้โหเหมือนเรื่องราวจะแฮปปี้แล้วเขากำลังจะกลับบ้านกันเขาบ่นไว้ว่าต้องบวช3พรรษาครับเท่ากับพวกเขาเนี่ยจะต้องอยู่วัดอีก3ปีนะฮะหลังจากพวกเขาบวชกันได้สำเร็จนะอันนี้ลืมพูดนะสรุปแล้วพวกเขาบวชกันได้สำเร็จนะฮะทั้ง3คนแล้วมีคนตายเพิ่มครับนอกจากวัดเนี่ยจะมีตำนานผีนาคแล้วนะฮะยังมีตำนานที่พระไม่ได้สึกอีกครับก่อนวันจะสึกเนี่ยจะต้องตายครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าหนังประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะมีภาคต่อตามมาอีกก็ได้นะฮะเลยตำนานเรื่องนี้นี่แหละน่ารักน่ารุ้นกันเลยทีเดียวว่าจะมีต่อไหมถ้ามีต่อก็น่าจะสนุกนะตามสไตล์อย่างนี้แหละใครชอบภาคแรกก็น่าจะดูได้นะฮะท่านขอให้หนังประสบความสำเร็จละกันสิบข้อสุดท้ายพูดถึงตัวละครที่น่าเสียดายบทกันหน่อยนะฮะเหมือนจะมีอะไรแต่กลับไม่มีอะไรนะฮะหนึ่งเลยผมว่าน่าจะเป็นพลอยชมพูนะมาเพื่อผมนี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวแปรหรืออะไรสักอย่างที่แบบสำคัญในเรื่องนะนอกจากเป็นน้องนาคที่โดนผีนาคฆ่าตอนแรกก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะโผล่มาให้หน่งแอบชอบมั้งในเรื่องความรักนี่ก็ไม่ได้มีอะไรทำให้แบบเราอินไปกับทั้งคู่ได้เลยนะหน่งนี่ก็จะบวชอยู่แล้วจะไปชอบเขาอีกอะไรประมาณนั้นนะแล้วอีกตัวนึงอย่างสับเปลือกนะฮะที่ดูเหมือนจะซ่อนเรื่องราวความน่ากลัวอะไรสักอย่างในตอนแรกแหมไม่พูดกับใครทำแบบเหมือนมีอะไรเก็บงำไว้นะฮะแต่บทจะมาพูดเฉลยกับพวกตัวละครก็แม่งเล่าง่ายเลยนะอะไรประมาณนั้นนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยก็มีประเด็นอะไรที่พูดถึงเยอะแยะนะสำหรับหนังเรื่องนี้เช่นการสอนใช้ชีวิตของกระเทยนะฮะใครเป็นกระเทยสายไปให้ผู้ชายอะไรเงี้ยระวังโดนหลอกนู่นนี่นั่นนะฮะเอาเงินไปใช้เพื่ออนาคตของตัวเองอะไรดีกว่าไอ้หนังเนี้ยก็มีแง่มุมชีวิตที่สอนเราได้ดีเหมือนกันนะผมว่ามันก็สอดไส้อะไรมาใช้ได้เลยอ่ะประมาณนั้นนะครับและนี่ก็คือสปอยเอามันของพี่นาคนะฮะเอามาเล่ากันแบบขำๆในสไตล์คอเป็นหนังครับผมถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กันให้ผมด้วยนะฮะแชร์ลง Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะขอบคุณมากๆเลยที่รับชมกันไปและขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะก่อนที่จะลาจากกันไปวันนี้ที่โดเนทมาเป็นกำลังใจครับคลิปนี้มีคุณธีรวัฒน์ปัญญาพอ15บาทคุณสุประชัยวิบูลศิริรัตน์ 10.99 บาทคุณธนโชติกล่ำทอง10บาทและก็คุณวาทิมทัพบีชัย5บาทครับผมโอ้โหขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามารักเลยนะครับนี่ใครสนใจสนับสนุนก็ได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับสปอยเอามันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ